ปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสำหรับ Samsung Galaxy M13 รุ่น 4G และ Samsung Galaxy M13 รุ่นรองรับสัญญาณ 5G นะครับพร้อมวางจำหน่ายที่ประเทศอินเดียเป็นประเทศแรกนะครับวันที่23กรกฎาคมนะครับส่วนในประเทศไทยของเราเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาง Samsung ประเทศไทยจะเอาเข้ามาจำหน่ายหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาเพื่อนๆเนี่ยไปชมสเปคของทั้ง2รุ่นนี้นะครับดูซิว่าแต่ละรุ่นเนี่ยสเปคเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันที่ Samsung Galaxy M13 รุ่นรองรับสัญญาณ 5G กันก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้ราคาตอนเปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณ 13,999 รูปีนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทนะครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยครับมาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับงานประกอบเนี่ยจะเป็นงานพลาสติกนะครับสีที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็จะมีสีเขียวนะครับแล้วก็จะเป็นสีดำนะครับทุกคนการดีไซน์ก็จะเป็นเรียบๆประมาณนี้เนาะมาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันหน่อยนะครับดูซิว่าเขาให้อะไรลงมาบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนั่นเองชิ้นต่อมาจะเป็นสาย USB นะครับที่เป็นพอร์ต Type-C นะครับชิ้นต่อมาจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะซึ่งภายในกล่องเล็กเนี่ยจะไม่มีพวกเคสแถมมาให้นะครับในส่วนของการใส่ซิมจะใส่ได้แบบ3สล็อตนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะมีกล้องไม่ใช่งานทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED มาด้วยเราสังเกตได้ว่าขอบของตัวเครื่องจะเป็นขอบโค้งนะครับฝั่งขวาของตัวเครื่องจะมีปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบและมีปุ่ม power นะครับปุ่ม power จะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือภายในตัวด้วยด้านบนมีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตนะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะครับมีไมค์สนทนามีช่องเสียบสายชาร์จให้เป็นปอร์ต Type-C แล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะครับส่วนในเรื่องของกล้องนะครับรุ่นนี้กล้องหลักให้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซลนะครับอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นกล้องเดฟนะครับซึ่งความละเอียดของกล้องเดฟจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลส่วนงานวิดีโอเนี่ยสามารถอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับและ 720p 30เฟรมเรทนะฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็มีในส่วนของหมวดโปรพาโนรามาโหมดอาหารมีโหมดกลางคืนมาให้ใช้งานด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้สามารถถ่ายแบบพอร์เทรตได้นะครับสามารถปรับค่าความเบลอของฉากหลังได้นะเดี๋ยวมาลองตัวอย่างภาพถ่ายของ Samsung Galaxy M13 รุ่น 5G กันหน่อยแล้วกันนะครับในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยเท่าที่ผมดูนะจากช่องของต่างประเทศนะครับผมว่าเขาก็เล่นได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับค่อนข้างลื่นเลยทีเดียว CPU ของเขาเนี่ยมาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 700นะครับชิปเซตเนี่ยขนาดอยู่ที่7นาโนเมตรนะสามารถตอบโจทย์เรื่องของเกมได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับในส่วนของ RAM เนี่ยทางแบรนด์เขาก็แจ้งว่ามีสเปคอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับนั่นก็คือตัว RAM 4และตัว RAM 6นั่นเองนะครับในส่วนของ RAM เนี่ยเขาก็ยังมีฟังก์ชัน RAM พัดมาให้ใช้งานด้วยนะสามารถที่จะดึงพื้นที่ของ ROM มาแปลงเป็น RAM ได้สูงสุดอยู่ที่6กิกนะครับในส่วนของ ROM เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ64นะตัวที่ผมดูในเว็บเนี่ยน่าจะเป็นตัว64นะครับในเรื่องของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ LCD นะครับก็คือว่ายังไม่ใช่พวกหน้าจอ AMOLED อะไรทั้งสิ้นนะขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอให้มาค่อนข้างดีนะครับสำหรับรุ่นนี้อยู่ที่ Full HD Plus นั่นเองในส่วนของอัตรา Refresh Rate ของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้จะอยู่ที่ 90Hz นะครับใครเป็นคนที่ชอบเล่น Facebook ใครดูฟีดข่าวอะไรแบบนี้ก็น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ให้ความจุมาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์ในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 12นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน 4.1 นะครับซึ่งในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งของทางแบรนด์ Samsung มากๆเลยทุกคนการันตีการอัปเดตข้ามเวอร์ชันให้อย่างน้อย3เวอร์ชันนะครับอย่างที่ตอนนี้เป็น Android 12ใช่ไหม
13 14 15คุณได้รับการอัปเดตอย่างแน่นอนแถมทำแบรนด์ Samsung นะครับเขาก็ยังอัปเดตซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของตัวเครื่องให้อีกด้วยนะครับอย่างน้อยก็น่าจะ5ปีแหละเห็นไหมว่าความคุ้มค่าเนี่ยมันมากจริงๆนะครับมาดูกันที่ตัว Samsung Galaxy M13 รุ่นรองรับสัญญาณ 4G กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้ราคาเปิดตัวที่อินเดียจะอยู่ที่ 11,999 รูปีนะครับหรือประมาณ 5,500 บาทประมาณนี้เนาะราคานี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รองรับสัญญาณ 5G อยู่แล้วเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาดอยู่ที่ 6.6 นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD Plus นะเรื่องของหน้าจอเนี่ยใหญ่กว่าตัว 5G อยู่สักเล็กน้อยนะครับอัตราเรฟเฟรชเรทของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่60 เฮิรตซ์นะครับยังไม่ใช่90 เฮิรตซ์นะในส่วนของชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็นของ Exynos 850นะครับซึ่งชิปเซตตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกับ Samsung Galaxy A12 นั่นเองนะครับมาพร้อมกับ RAM 4นะครับแล้วอีกหนึ่งความจุก็คือ RAM 6นะในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่64GB และ ROM 128GB พูดง่ายๆก็มีจำหน่ายทั้งหมด2ความจุนั่นเองนะครับในส่วนของกล้องเนี่ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งจะมากกว่าตัว 5G นะครับมาดูกันที่กล้องหลักกันหน่อยนะครับกล้องหลักของเขาเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะแล้วก็จะมีกล้องอัลตราไวด์นะครับ5ล้านพิกเซลมีกล้องเดฟหรือว่ากล้องจับความลึกอีก2ล้านพิกเซลนะครับสามารถตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการถ่ายมุมกว้างได้นะครับถ้าเป็นตัว 5G นี่คือไม่มีกล้องไวด์ใช่ไหมในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้จะให้มาเยอะกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ 6,000 มิลลิแอมป์ตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครชอบโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ยาวนานข้ามวันข้ามคืนแบตอึดอะไรแบบนี้นะครับ M13 ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้แน่นอนไม่เห็นซีรีส์ M ที่แบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์เนี่ยมานานแล้วนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะจะเป็นตัวอะไร Samsung M21 ใช่ไหมโอ้โหตัวนั้นขายดีตลาดแตกมากๆในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ Android 12นะครับแล้วก็มีการครอบคลับด้วย YUI เวอร์ชั่น4.1 นะครับโอเคทุกคนและนี่ก็คือนะครับพรีวิวนะฮะเดี๋ยวได้หัวที่เครื่องมาเดี๋ยวจะรีวิวแบบเต็มๆให้รับชมก็แล้วกันนะครับตัวนี้พวกภาพประกอบพวกวิดีโอประกอบเนี่ยก็ต้องขอบคุณช่องจากทางต่างประเทศด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ